หายเป็นปัจจุบันจริงๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าพวกนั้นมันเป็นตกตะกอนนี่เนี่ยมันให้โทษเห็นไหมถ้าใช้นานๆมันให้โทษโอเคนะครับขอเข้าใจตรงนี้แหละโอเคก็ขอให้ลดแล้วก็ละเลิกเอานะครับบอกต่อๆกันไปครับถ้าเป็นไปได้นะลุงหมอคะหนูอาการมีฝีที่ขาขวาใกล้ตาตุ่มปวดอักเสบบวมลุงออกช่วยกำจัดออกให้หนูหน่อยค่ะอ้าวแล้วสิกำยังไงก็ทำไงนะครับถ้าถึงขนาดต้องเอาตัวมาก็แค่นั้นเองนะครับเผื่อว่ามันช่วยกันได้โอเคนะคุณสมจิตนะครับผ่านนะครับพระเจ้าอาจเรียกอีกภาษาที่เรียบง่ายว่ามารดาแห่งธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งไม่มีรูปคล้ายๆอากาศก็ได้ครับมหายานเรียกว่าพระเจ้าว่าอธิพุทธอมิตพุทธไงอมิตพุทธอมิตพุทธยังไงนี่ครับโอเคนะสังเกตท้ายรายการผมไหมครับผมมีคำว่าสาธุอมินอเมนโอมและอมิตพุทธสังเกตนะครับสังเกตตรงนั้นหน่อยนั่นนะครับโอเคฟังให้ดีนะครับคุณชิวะนารายต่อนะครับนิดหน่อยพระเจ้าอาจเรียกภาษาเรียบง่ายว่ามารดาแห่งธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งไม่มีรูปตรงนี้ไม่มีรูปนะผมต่อนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีสีด้วยไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีสีก็คือสิ่งบริสุทธิ์นั่นนะครับโอเคนะสิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่มันไม่รู้จักมันไม่มีอะไรเกินบริสุทธิ์แล้วครับว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จิตบริสุทธิ์ที่ใจบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่เทพอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าคือบริสุทธิ์ทั้งหมดคำว่าบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะฮะผมใช้คำว่าทิพย์เดี๋ยวทำไปเช่นตาทิพย์หูทิพย์ใจทิพย์กายทิพย์กายทิพย์คือกายไม่มีเงาเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะผมใช้คำนี้มาตลอดนะเกินกว่า20 ปีแน่นอนครับคำพูดพวกนี้นะฮะโอเคก็ขอให้เข้าใจค่อยๆเข้าทีน้อยของน้อยส่วนมากเราจะมาติดที่ภาษาภาษาเป็นรหัสภาษาเป็นคำเป็นความเนี่ยภาษาเป็นสื่อก็แล้วกันเป็นตัวกลางก็แล้วเป็นตัวกลางเช่นในการสื่อสารกันและกันภาษาคือของกลางของกลางของกลางภาษาเนี่ยภาษาอะไรก็ได้ภาษาคือของกลางที่ใช้เป็นสื่อสารกันและกันระหว่างท่านที่อยู่ผมเนี่ยให้เข้าใจตรงกันนี่ภาษามีความหมายตรงนี้ขณะการภาษาจะเป็นอุปสรรคด้วยในเวลากันเห็นไหมครับถ้ามันเข้าใจตรงกันแล้วใครนะครับเป็นคนที่สื่อที่ไหนต้นทางของการสื่อเนี้ยถ้าหากว่าต้นทางยกตัวอย่างง่ายอุปมานะครับต้นทางไม่สามารถข้ามแม่น้ำฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้มันจะไปเล่าเหตุการณ์ฝั่งนู้นมันมาไม่ได้หรอกอุปมาว่าถ้าหากว่ามันเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้มันจะไปเล่าเรื่องพระนิพพานได้ไงวะอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันนะฮะเข้าถึงโลกุตตรธรรมไม่ได้มันก็จะไปเล่าเรื่องของปรมัตถ์ไอ้โลกุตได้ไงวะเงี้ยหรือเข้าถึงปรมัตถ์ไม่ได้มันจะไปเล่าเรื่องปรมัตถ์ได้ไงวะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับในลักษณะเงี้ยนี่คือความหมายชัดๆเลยนะครับนั่นแหละขอให้เข้าใจตามนัยยะนี้ลองดูเผื่อว่ามันเกิดอินทูแล้วจะเข้าไปเนื้อเยื่อของท่านเองเข้าไปดีเอเองมันจะแสงซึมซับสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะอย่าลืมเป็นอันขาดอย่าลืมหนีพลังงานบริสุทธิ์เป็นอันขาดมันจะซึมซับเข้าไปยังเซลล์ของท่านเองร่างกายท่านเองจะซึมซับไปยังระดับ DNA เองซึมซับไปกับระดับ RNA เองซึมซับไประดับอะไรกลุ่มโปรตีนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมันมีเหล็กอีกอะอะคริลิกหรือเปล่ามันจะซึมซับไปถนนสายนั่นเองกันง่ายดีซึมซับเป็นท่านฮอร์โมนเองอย่างนี้ดีกว่าซึมซับเป็นท่านเอนไซม์เองอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมเออไม่รู้มันซึมซับไปหมดอะพนักงานบริสุทธิ์โอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ดีกว่า อ๋อค่ะต้องฟันธงไปเลยค่ะ
คครับเข้าใจตรงกันแล้วนะลูกสาวคนเล็กเห็นแสงสว่างข้างสว่างนิ่งว่างเปล่าพอเช้าน้องบอกแป๊บเดียวเช้าแล้วเหรอไม่กี่วิน้องรู้สึกอย่างนี้ค่ะนั่นลูกสาวคนเล็กของคุณอะไรยิชิต้าแหละดีครับดีใจด้วยครับดีใจก็พยายามเอาข้อมูลจากเขาถ้าเขาเห็นความสว่างนะครับเรื่องนี้ผมก็พยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยเด็กรุ่นนี้จะสื่อสารคนนี้ได้ง่ายได้ไวนะครับเพราะลูกหลานทุกคนรู้จักกับผมแล้วห้ามตบห้ามตีลูกหลานนะบอกดีๆนะครับรุ่นนี้ขอให้บอกให้เข้าใจเขาต้องการความเข้าใจอย่างเดียวถ้าดันเข้าไปแล้วโหมันยิ่งแรงต้านมากต้านเยอะมากเลยเราไป1เข้ามา3ทีเดียวครับเราไป2เข้ามา5ทันทีเลยครับแรงต้านเด็กเป็นงั้นจริงๆนะเพราะนั้นค่อยๆเข้าใจเขานะครับแล้วจะดูแลง่ายเด็กนี่จะเด็กรุ่นเขาจะมีพื้นฐานด้านธรรมชาติเป็นหลักพยายามพูดเจาะเข้าไปให้ธรรมชาติธรรมชาติวิทยาศาสตร์เรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพให้ลูกนะต้องใช้คำนี้นะครับวิทยาศาสตร์เรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพอย่างเงี้ยต้องให้คำนี้ไปให้เป็นคำที่ผูกติดวิทยาศาสตร์เรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพนะลูกนะแต่ถ้าหากว่าเรียนรู้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆก็คือเรื่องธรรมชาตินะเงี้ยใช่มั้ยต้องรู้เข้าใจเรื่องธรรมชาตินะเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงๆคือตรงนี้เองโอเคมั้ยครับกับประกอบอาชีพมันคนละส่วนกันแยกให้ออกให้ได้นะครับบอกลูกหลานทุกคนครับเรื่องนี้ลุงคะหนูมีการไอเอาไปทิ้งขยะใหญ่ให้หนูด้วยนะคะโอเคคุณแพงเหลืองอารามอารามจบนะโอเคอ๋อวันนี้ผมสนุกนะหลายท่านก็เชื่อว่าสนุกพร้อมกันนี่มัน 4:35 นาทีเข้าไปแล้วเด้อเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงทางด้านเฟซหน่อยนึงเดี๋ยวจะลืมเฟซนี่ลูกงอปกติผมเป็นคนดันทุรังสูงต้องกินยาเคมีทุกวันตั้งแต่เจอลูกงอที่นครปฐมเมื่อวันที่27มกราที่ผ่านมาโดน2มือเปล่าลุงออกไปจนถึงวันนี้ผมไม่ได้กินยาเคมีอีกเลยครับเป็นเวลา9เดือนมาแล้วจ้ามันต้องอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้จักคำว่าลุงออกจริงโคเพียงแค่ 2-3 ทีมก็รู้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะดีมากครับเห็นไหมอย่างน้อยสุดคำว่ากินยาไปโรงพยาบาลได้ยาบำฟรีๆใช่ไหมครับได้มาฟรีๆใช่ไหมเห็นไหมประหยัดรายจ่ายของรัฐบาลอีกเห็นไหมงานผมเป็นงานประหยัดรายจ่ายของรัฐานะนี่เอาป่ะผมไม่ได้ไปต่อต้านอาชีพวะนะผมไปรักษาแข่งคนเขานะให้รู้ไว้ถ้าผมรักษาแข่งผมก็คิดเงินชาวบ้านเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมไม่หายคืนเงินเท่าไหร่เงินอยากจะรู้นะเนี่ย นี่วันนี้ยังคิดคุยกับใครแต่ใครอยากจะผลิตบุคลากรมาทำหน้าที่แทนผมเนี่ยสักวันหนึ่งเขาจะเกิดขึ้นมาผมผลิตได้เยอะก็แล้วกันอาทิตย์หนึ่งประมาณสักไม่น้อยกว่า400-500คนก็แล้วกันถ้าผมตั้งเป้าผลิตจริงๆนะต้องการจะสร้างคนให้ไปรักษากันเองแล้วก็รักษาทั่วๆไปทั้งหมู่บ้านตำบลนะจะบอกให้ทราบว่านี่คือความคิดของผมแหละไม่รู้ปีไหนจะสำเร็จก็ไม่รู้แล้วครับเราคิดเอาไว้เผื่อมันสำเร็จก็แค่นั้นเองต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองได้มันจะชาติบ้านเมืองจะไม่ต้องไปล่มจมเข้าใจไหมครับทุกวันนี้โอ้โหถ้าผมพูดในเชิงวิจารณ์เนี่ยทุกได้ทุกเม็ดเลยรู้ไหมแต่ผมไม่อยากจะขอไม่วิจารณ์นะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นอุปนิสัยของผมเข้าใจไหมเพราะผมงานผมทำงานก็วิฟายวิจัยวิจวกมาเยอะแล้วตั้งแต่สมัยทำวิทยุนู่นน่ะตั้งแต่ยุคอะไรปีเดี๋ยวนะปี28ถึงปี39 38 39เนี่ยนั่นแหละผมทำงานวิพากษ์วิจารณ์วิจวกมาเยอะกี่ปีนั่นประมาณ10-11ปีนะได้แต่ความสะใจผ่านรายการวิทยุนะครับให้รู้ไว้นะครับก็ไม่อยากจะทำงานอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแต่มีคนชอบนะจะเอาความชอบงั้นเหรอเอาแต่ความชอบความสะใจงั้นเหรอผมบอกว่ามันหมดยุคความชอบความสะใจแล้วรู้ไหมมันหมดยุคแล้วมันอยู่เรื่องของสติสมาธิปัญญา